สนับสนุนโดย MG Liverpool Thailand โปรฮอตที่สุดณตอนนี้ MG ZS ดาว 5% ผ่อน 9,999 บาทต่อเดือนของแถมจะเต็มอนุมัติง่ายได้รถชัวร์สำหรับแฟนบอลหงส์แดงลิเวอร์พูลของแถมจะเต็มอนุมัติเร็วได้รถชัวร์ถ้าท่านใดสนใจที่เป็นแฟนบอลหงส์แดงลิเวอร์พูลพิเศษณตอนนี้เลยแอดไลน์เลยลิงก์ข้างล่างนี้นะครับถ้าหากบอกว่ามาจากชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและได้ครับแฟนบอลพันธุ์แท้ลดพิเศษอีกนะฮะสวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นาลุกโหดโรนัลดิโญ่เปิดเผยลิเวอร์พูลทีมพรีเมียร์ลีกที่ชอบที่สุดในยุคปัจจุบันผมชอบมากที่สุดโรนัลดิโญ่นะครับระบุท่านับแค่ในยุคปัจจุบันนั้นทีมในศึกพรีเมียร์ลีกที่ตนรู้สึกชื่นชอบมากที่สุดก็คือลิเวอร์พูลแต่ก็เสริมว่าตนชอบทีมอื่นในระดับหนึ่งเหมือนกันจนทำให้การเลือกมาแค่หนึ่งทีมหนึ่งเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากสุดๆนะครับโรนัลดิโญ่นะครับตำนานดาวเตะชาวบราซิเลียนเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลคือสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ตนชื่นชอบมากที่สุดหากนับเฉพาะในยุคปัจจุบันโดยในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาโมเมดซาลาห์ซาดิโอมาเน่โรเบิร์โตเฟอร์มิโน่และดิโก้โจต้าต่างก็โชว์ลีลาการเล่นและการทำประตูให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างโดดเด่นขณะที่แดนกลางของพวกเขาก็มีจอมสร้างสรรค์เกมอย่างติเอโกอาคันตาราจนทำให้แนวรุกของหงส์แดงได้รับคำชมว่าเป็นหนึ่งในแนวรุกที่น่ากลัวที่สุดของวงการฟุตบอลยุโรปทั้งนี้กับล่าสุดโรนัลดิโญ่ก็ให้สัมภาษณ์กับโจสื่อของอังกฤษรายหนึ่งและพอโดนถามว่าทีมในศึกพรีเมียร์ลีกทีมไหนที่เขาชอบดูมากที่สุดณตอนนี้นั้นเจ้าตัวก็บอกว่าให้เลือกทีมเดียวนี่ก็คงทำได้ยากนะเพราะมันมีหลายทีมที่เข้าข่ายผมชอบนักเตะหลายคนจากหลายสโมสรการเลือกมาแค่ทีมเดียวนั้นมันยากจริงๆและผมคิดว่าแต่ละทีมก็มีนักเตะชั้นยอดที่ผมชอบดูการเล่นของพวกเขาทุกคนเลยครับผมคิดว่าแต่ละทีมต่างก็มีนักเตะชั้นยอดที่ผมชอบดูการเล่นของพวกเขานะแต่ผมคิดว่าบรรดาแนวรุกของลิเวอร์พูลคือกลุ่มนักเตะที่ผมชอบดูฟอร์มการเล่นของพวกเขามากที่สุดในตอนนี้กูรูมองหงเดิมพันสูงนูเยตแทนมาเน่ลูคแอดเวิร์ดนะครับผู้สื่อข่าวของเดลี่เทเลกราฟซึ่งติดตามดาวินนูเยตกองหน้าของเบนฟิก้ามาตั้งแต่ยังไม่ดังกังขาว่าแข้งชาวอุรุกวัยเป็นความเสี่ยงสูงมูลค่า85ล้านปอนด์หากลิเวอร์พูลหวังมารับหมายต่อจากซาดิโอมาเน่ในทันทีก็ขึ้นกับผู้จัดการทีมเจคกิ้งคล็อปเชี่ยวชาญการเจรจาแค่ไหนนะครับความคืบหน้ากรณีของเดวินนูเนสกับหงส์แดงลิเวอร์พูลยังไม่มีอะไรพิเศษจึงลองหยิบความคิดเห็นของกูรูที่ตามแข้งในวัย22ปีมานานจึงเห็นพัฒนาการทั้งเรื่องฝีเท้าหรือสถานการณ์ในตลาดโดยมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดมองว่าหงส์แดงเดิมพันสูงไปหน่อยผมคิดว่าเริ่มดูทรงหมอนั่นคงจะลงเอยที่แอนฟิลด์เอ็ดเวิร์ดให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport เอาจริงๆนะนิวคาสเซิลเป็นทีมแรกที่ทับทามดาวินนูเยสเมื่อเดือนมกราคมเป็นกองหน้าที่แบบเอ็ดดี้ฮาวถูกใจเป็นพิเศษซาลิกาดงเป็นแนวทางที่ทางออกไปแต่เพราะเบนฟิก้ายังเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้มันไม่เกิดขึ้นมาตอนนี้นิวคาสเซิลเลิกต่อยาแล้วเพราะทราบว่าทีมยุโรปทีมใหญ่ๆรุมจีบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยากได้นูเยสเช่นเดียวกันแต่เจ้าตัวเหมือนต้องการไปลิเวอร์พูลมันแสดงเห็นว่าขั้วอำนาจของทั้งสองทีมเปลี่ยนไปแสดงเห็นว่าใครเป็นขาใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันค่าตัวระดับ85ล้านปอนด์ที่หงส์แดงจะจ่ายถือว่าเสี่ยงมากกับนักเตะที่เพิ่งแจ้งเกิดบนเวทีลีกาโปรตุเกสมาแค่ฤดูกาลเดียวเพิ่งเฉิดฉายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งหากปล่อยมาเน่ออกจากทีมไปสู่ไบเยอร์มิวนิกจริงๆทีมก็คงนึกเสียดายเอามากๆเอาจริงๆมันก็คือการยื่นหอกให้คู่แข่งเพราะไบเยอร์มิวนิกกับลิเวอร์พูลก็เป็นทีมเกรดเดียวกันพวกเขาเล่นล่าแชมป์ในทุกรายการในประเทศและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสไตล์ก็มองนูเยสเช่นเดียวกันแต่พวกเขาอยากได้แข้งที่ใช้งานได้เลยแบบมาเน่ดาร์วินยูเนสก็เป็นแข้งที่น่าทึ่งเราไม่ทราบหรอกว่าเขาจะดีมากเท่ามาเน่หรือไม่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นกับลิเวอร์พูลก็ได้ส่วนตัวผมมีข้อกังขาแต่เจอร์เก้นคล็อปคงเห็นศักยภาพในตัวของนูเยสเราก็ได้แต่เชื่อในการตัดสินใจของเจอร์เก้นคล็อปในตลาดการซื้อขายนี้พร้อมกันนั้นเอ็ดเวิร์ดยังฟันธงว่าดีลดาวินนูเยสกับลิเวอร์พูลอาจจะยืดเยื้อถึงเดือนหน้าโรมาโน่คอนเฟิร์มอีกเสียงลิเวอร์พูลพร้อมฟังข้อเสนอปล่อยมินามิโน่ฟาบริซิโอ โรมาโน่นะครับนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีเปิดเผยว่าสโมสรลิเวอร์พูลรองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดพร้อมที่จะปล่อยตัวทาคุมิมินามิโน่ดาวรุกชาวญี่ปุ่นออกจากทีมในช่วงสัปดาห์นี้
โดยพวกเขากำลังรอฟังข้อเสนออย่างเป็นทางการจากทีมต่างๆตามการรายงานจากเว็บไซต์ Emprise นะครับในขณะที่มีข่าวการเล่นละตัวเดวินนูเยสดาวยิงจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมในตลาดการซื้อขายเตะรอบใหม่ทีมหงแดงก็กำลังมองหาหนทางในการปล่อยตัวนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกจากสโมสรด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ลาวอกโอริกี้เป็นรายแรกที่เพิ่งอำลาทีมเพื่อเซ็นสัญญากับเอซีมิลานในขณะเดียวกันโรมาโน่ก็ออกมายืนยันอีกเสียงว่าทาคุมิมินามิโนะเป็นนักเตะอีกรายที่มีโอกาสย้ายทีมในช่วงสมัยนี้ค่อนข้างสูงมากดีว่าโอริกี้ได้ย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์เป็นที่หล่อๆแล้วและบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนสุดท้ายเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทาคุมิมินามิโนะจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้อีกด้วยสโมสรจะรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับทาคุมิมินามิโนะซึ่งลีดเองเป็นทีมที่มีข่าวพัวพันมาหลายเดือนแล้วแต่ลิเวอร์พูลกำลังรอข้อเสนออย่างเป็นทางการจากลีดอยู่นักเตะก็พร้อมย้ายเหมือนกันเพราะเจอร์กินคล็อปนั้นมีตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่าในตำแหน่งนี้ซึ่งมันก็สามารถอธิบายได้จากที่พวกเขาให้ความสำคัญในตัวของดาวินนูเยสและอานอลดานจูมาโรโมโน่กล่าวแกงเกินต้านทั้งคู่กอนาเต้เปิดเผย2ชื่อสุดยอดกองหลังผู้เป็นไอดอลในดวงใจอิบราฮิมากอนาเต้ดาวโจรร่างยักษ์ของลิเวอร์พูลเปิดเผยแล้วว่าใครคือ2กองหลังตัวกลางที่ตนยกให้เป็นสุดยอดไอดอลในดวงใจของเขาที่พยายามศึกษาแนวทางการเล่นมาเป็นแบบอย่างมาจนถึงทุกวันนี้สุดยอดกองหลังที่ผมยกให้เป็นไอดอลในดวงใจมีอยู่2คนนั่นก็คือเซอร์เกียรามอสโดยเฉพาะตลอดหลายปีที่อยู่กับเรอัลมาดริดคือเก่งไม่แพ้เขาเลยแถมยังยิงประตูได้เยอะมากอีบูกล่าวกับ MRC Sport ส่วนอีก1คนก็คือพีบิกเวอร์กิลฟานไนซ์ซึ่งผมโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลเคียงข้างไอดอลของตัวเองอยู่ภายในทีมลิเวอร์พูลตอนนี้เรียกได้ว่าความฝันกลายเป็นจริงก็คงไม่มีผิดคือผมบอกว่าตัวเองยังอายุน้อยมากๆและนี่ก็เพิ่งออกสตาร์ทก้าวแรกในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลจึงหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรดีๆต่อจากพี่ฟันไดค์เพราะผมรู้จักคุณภาพฝีเท้าของตัวเองดีรู้ว่าวิ่งได้เร็วกว่ามาตรฐานของเซ็นเตอร์แบ็คคนอื่นๆอ่านเกมได้และประทะหนักก็เป็นคือผมไม่กลัวใครบอกได้เลยยันไรก็ตามไม่ใช่แค่ฟันไดเพียงคนเดียวที่มีส่วนช่วยให้ผมพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนี้มันมีโจโกเมสกับเจอร์มาติฟมันก็สำคัญสุดๆด้วยเช่นเดียวกันด้วยองค์ประกอบของพวกเขาทุกคนมันช่วยหล่อหลอมผมตลอด1ปีที่ผ่านมาส่วนฟันไดใครๆก็รู้ว่าคือเซนเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดในโลกในเวลานี้คำแนะนำของเขามีประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีเท้าของรุ่นน้องทุกคนได้มากจนน่าเหลือเชื่อแต่เชื่อไหมว่าการได้คลุกคลีกับรุ่นพี่ในตำแหน่งอื่นๆด้วยอย่างซาดิโอมาเน่กับฟาบิโอก็มีส่วนการยกระดับคุณภาพของคุณด้วยเช่นเดียวกันสื่อเปิดเผยนาเกลสมันลงทุนคล่อมซาดิโอมาเน่ให้เลือกย้ายไปเสือใต้ไบเยอร์มินิกจูเลียนนาเกลสมันนะครับนายใหญ่ของไบเยอร์มินิกได้เปิดปากพูดคุยชักชวนซาดิโอมาเน่กองหน้าชาวเซเนกัลของลิเวอร์พูลให้ย้ายมาอยู่กับทีมเสือใต้หลังเจ้าตัวเองก็ได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปในเวลานี้และมีข่าวหลังเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกออกมาว่ามาเน่ต้องการย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้ก็มีข่าวว่าในทันทีว่าไบเยอร์มินิกนั่นให้ความสนใจอยู่แต่สักพักใหญ่ก็มีข่าวว่าทีมอย่างบาร์เซโลนาเองก็ให้ความสนใจพร้อมกับปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ดูเหมือนจะมีแค่ไบเยอร์มินิกที่จริงจังที่สุดโดยหลายสื่อยืนยันว่าแชมป์จากบุนเดสลีกาเยอรมันได้ยื่นข้อเสนอให้กับลิเวอร์พูลพิจารณาถึง2ครั้งแล้วแต่ก็ยังถูกทีมหงแดงปฏิเสธกลับมาเพราะรู้สึกว่าข้อเสนอมันยังน้อยเกินไปกว่าที่พวกเขาจะยอมรับได้อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเรื่องที่บอร์ดบริหารเสือใต้จะต้องตัดสินใจว่าจะกล้าอัพข้อเสนอเพิ่มเติมครั้งที่3หรือไม่แต่ในตัวของนักเตะนั้นสื่อเมืองผู้ดีอย่าง Daily Mail ระบุว่านาเกลสมันได้มีการพูดคุยกับมาเน่ไปแล้วกับแผนงานที่เขาต้องการสร้างทีมเสือใต้ในฤดูกาลใหม่โดยที่จะมีดาวเตะชาวเซเนกัลเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพื่อหว่านล้อมให้นักเตะตกลงปลงใจเลือกจุดหมายปลายทางใหม่เป็นเยอรมันนี่คือสุขการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11มิถุนายนนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ